นะครับเอาใหม่ขำขำมากเอ้ผมจะดูมอนิเตอร์ยังไงเนี่ยพยายามเช็คมอนิเตอร์หลายรอบแล้วเนี่ยอ่ะเสียงไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงผมว่าซีนผมต้องมีปัญหาแน่เลยอ่ะนะครับโอเคคิดว่าเสียงน่าจะมาละอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเช็คมอนิเตอร์เสียงน่าจะมาแล้วแหละเพลินผมต้องไปโซนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับครั้งที่แล้วพาเล่นบลิงไปใช่ไหมครับเป็นลักษณะของการเอาพุทเนาะเอาพุทเราให้LED มันกระพริบผ่านพอร์ตหรือผ่านพินที่เรากำหนดนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราออกพิน20นะครับตอนนี้ผมเจอละไอพิน25มันอยู่ตรงไหนนะครับพิน25เนี่ยมันอยู่ตรงบอร์ดนะครับไอที่กระพริบเนี่ยนะครับก็คือมันอยู่บนบอร์ดนะทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยในเรื่องของเอาพุทอย่างเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองอินพุตบ้างนะครับมาลองอินพุตบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูด็อกิเมนต์นะให้ดูด็อกิเมนต์ของทางฝั่งCircuit Python นะครับผมเข้าใจว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้น Circuit Python เนี่ยผมแนะนำให้ไปดูตัว Circuit Python Essentialผมว่าช่วยได้เยอะนะจริงๆแล้วด็อกิเมนต์ฝั่ง Adafruit เนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับคือนั่งไล่อ่านไปเรื่อยเราก็จะได้รู้ว่าใน Circuit Python มันมีโมดูลอะไรให้เล่นบ้างนะครับแล้วก็built-in โมดูลมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก่อนหน้าเสียงจะดับนะผมเข้าไปที่ตัว Ripple ให้ดูเนาะนะเข้าไปที่ Ripple ให้ดูโทนดีอ่ะโอเคก็ลองดูก็ได้นะว่าในโมดูลที่เป็นบันเดิลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้คำสั่ง help นะไปที่ ripple ก่อนนะครับไปที่ ripple ก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง help เนี่ยเราจะเห็นว่า built-in โมดูลที่มีอยู่ในตัวเฟิร์มแวร์ของ Circuit Python เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือถ้านอกเหนือจากนี้คือต้องไป include เพิ่มนะครับก็ไป include เพิ่มนะอย่างที่บอกคือผมก็ใช้เครื่องมือเด็กวัยรุ่นนะใช้เครื่องมือเด็กวัยรุ่น ที่ชื่อว่าตัวนี้นะ plug in circuit python นะครับใช้ตัวนี้นะก็ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะครับตอนที่เราจะ import import โมดูลใหม่ก็จะง่ายขึ้นไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ผมให้ดูมันเป็นปลั๊กอินในตัว Visual Studio Code นะครับชื่อว่า Circuit Python นะนี่ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะสั่งคำสั่งได้หลายแบบเลยนะครับตั้งแต่ Open Serial Monitor นะครับ Close Serial Monitor นะครับ Update Library นะครับ Choose Circuit Python Board Check for Lasted Bundle นะครับพวกนี้เช็คได้หมดเลย List Project Libraryอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเปิด serial port อยู่นะเปิด serial monitor อยู่ผมสั่ง close ก็ได้ก็จะบอกว่า close serial port ถ้าผมอยากเปิดใหม่ผมก็ open serial port นะครับแค่นี้เองนะครับรันไหมโปรแกรมมันรันไหมลองดูดิดิ้งเฉยมันทนดีนะก็เราจะเข้าไปที่ Ripple แล้วก็กด Enter นะครับกด Enter มันจะเข้าไปในโหมด Ripple ทีนี้พอโหมด Ripple ปุ๊บไอ้โปรแกรมมันไม่รันนะไอ้ Circuit Python จะประหลาดหน่อยเราต้องหลุดจากโหมด Ripple ไปก่อนโปรแกรมมันถึงจะรันนี่คือถ้าเราไม่ชัวร์เราถอดบอร์ดออกแล้วก็เสียบใหม่ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูด็อกคิวเมนต์อยู่ที่นี่นะเต็มจอไม่เอ่ยโอเคนะครับ
นี่นะของCircuit Python Essential นะครับ Circuit Python Essential เขาก็จะมีอธิบายนะ Python เป็นยังไงรุ่นนี้นั่นนะมีบอร์ดอะไรบ้างนะอันนี้ก็ document อาจจะเก่านิดหนึ่งนะครับมีพินโหมดพินโมดูลนะมีอะไรให้ใช้บ้างนะเมื่อกี้นี้ผมlist ตัวโมดูลให้ดูแล้วอันนี้คือถ้าเราเดอร์บอร์ดเนี่ยถ้าเราเดอร์บอร์ดมันก็จะบอกว่ามี IO อะไรบ้างนะครับbuild in build in มี build in โมดูล build in คำสั่ง build in ที่มีอยู่ในScript Python มีอะไรบ้างก็อารมณ์คล้ายๆกับตัว Python ปกติแหละก็มี type ของตัวแปรนะครับมีฟังก์ชันพื้นฐานให้นะครับทั้งด้านแมทอะไรพวกนี้นะอาจจะไปลองไปนั่งไล่ดูได้นะมีแรนดอมมีอะไรพวกนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าครบนะครับก็ถือว่าครบนะทีนี้ที่เกริ่นมานะที่เกริ่นมาตอนต้นนะบอกว่าน่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับครั้งนี้จะให้มาลอง2แบบนะครับจะให้มาลอง2แบบก็คือครั้งที่แล้วเรากดบลิงค์ไปเนาะกดบลิงค์ไปก็มีไฟกระพริบแล้วนะครับถ้าไปกระพริบขาไหนก็ว่ากันไปนะครับนี้เรามาลองเป็นลักษณะของ Digital Input Output บ้างนะครับ Digital Input Output ก็เราจะเอาสวิตต่อกับขา GPIO นะครับอันนี้ผมไม่ต้องต่อแล้วผมมีสวิตอยู่3อันนะครับด้านล่างมีพิน20 21 22นะครับ20 21 22ผมกดได้เลยนะครับผมไม่เสียบสายอะไรละนะก็กดผมก็จะอ่าน input จาก3ปุ่มเนี้ยนะผมจะเลือกปุ่มนี้ GP 20นะครับลองอ่านค่า input มานะครับว่าค่า input ที่กดได้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วกดว่าผมกดแล้วให้พิน25มันสว่างถ้าปล่อยให้พิน25ดับLED ที่พิน25เดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการง่ายๆนะเราก็Import Digital Input Output Direction นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้คือ Pool นะครับเติม Pool มานะครับถัดมานะครับแล้วก็มา Define ว่าตัวแปรนะครับที่เราจะเอามารับในส่วนที่เป็น Input คืออะไรนะครับก็เหมือนกับเราบอกว่าเราจะใช้พินอะไรเป็น Input นะเหมือนกันนะครับเราบอกว่า Digital In Out นะครับบอร์ดพินที่อะไรที่เอาเข้านะครับก็คือ GP 20นะครับก็คือตัวนี้ก็คือพินนี้นะ GP 20 GP 20สวิตตัวนี้นะนะครับพอเราบอกว่าเราจะใช้พินอะไรแล้วนะครับเราก็กำหนด direction ให้มันนะครับบอกว่า direction ก็คือเป็น input เนาะก็เหมือนกับ set mode set mode เป็น input หรือ output เหมือนกันนะถัดมานะครับถัดมาแล้วก็มา define นิดหนึ่งว่าไอ้สวิตช์นี่มันเป็นเราจะดักอะไรเราจะดักอะไรเราจะดักอะไรเราดักเป็นครับนี่ถัดมาเดี๋ยวผมมาลองปริ้นค่าอะไรบางอย่างออกไปก่อนนะครับปริ้นค่าอะไรบางอย่างออกไปสมมุติว่ายังไม่กดอะไรเนี่ยให้มันปริ้นขีดออกมาวนขีดออกมาแล้วก็ถามดีเลยเป็น 0.2 ผมว่าน่ากำลังดีนะโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรครับทีนี้เราก็มาดักกดคีย์นะมาดักกดคีย์ก็บอกว่า if ครับ switch dot value นะครับถ้าถ้า value มาเป็น true ถ้า value มาเป็น true ไม่ทำอะไรจะบอกว่าเป็น led dot value dot value เป็น false สมมตินะถ้า
อ่ะนะประมาณนี้นะประมาณนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้กดคีย์อะไรใช่ไหมครับมันก็จะปริ้นไอเนี้ยมาออกมาเรื่อยๆปริ้นขีดขีดเนี้ยออกมาเรื่อยปริ้นขีดขีดออกมาเรื่อยๆนี่เรามาลองพินอันนี้ดูนะครับเห็นไหมฮะถ้ากดแช่ไว้เนี่ยมันก็จะไปอ่านค่า GP 20มานะครับว่าไอ้กดเปล่านะถ้ากดก็ให้ส่งค่าไอตัว LED value เป็น true ไปนะครับถ้าปล่อยก็ก็ส่งเป็น true ไปถ้าปล่อยก็ดับอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือ input output นะครับถ้าเป็นสวิตช์เนี่ยถ้าเป็นสวิตช์ก็ใช้แบบนี้นะครับใช้ท่านี้ใช้ท่านี้นะถ้ามีสวิตช์หลายตัวก็ง่ายๆ copy มาเอาพินอะไรเป็นสวิตช์2นะครับ EP 21ผมจะบอกว่าสวิตช์2นะสวิตช์2เป็นสวิตช์2ครับให้ไป bring LED key อะไร GP 5นะครับ GP 5 GP 5อยู่แถวๆเนี่ยก็บอกว่าเป็น GP 5 5 GP 5เป็น output นะครับเป็น LED 2LED 2ก็คือถ้ากดคีย์ที่21นะครับพินคีย์21ตรงนี้นะ TP 21อันนี้20นะ21นะครับถ้ากด TP 21นะครับให้ LED ที่ TP 5ติดนะครับถ้าปล่อยก็ LED TP 5ดับนะครับนะอ่ะมี2สวิตช์2ตัวนะครับกดเซฟนะครับเออเลอแล้ว28 indent โอ้ indent นะ indent นะดึงไปแล้ว copy มาหายังโอเคน่าจะใช้ได้ละนะครับสวิตช์ GP 20นะครับก็ไปทริกขา GP 25นะครับก็คืออยู่ที่ LED บนบอร์ดนะก็จะติดถ้าสวิตช์ GP 21นะครับก็คือสวิตช์ตัวที่2ของผมนะครับก็ถ้ากดปุ๊บเห็นไหมไฟที่ LED ขา GP 5ก็จะติดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ง่ายๆอ่ะทีนี้มันมีอีกอันนึงน่าเล่นนะครับผมไปนั่งไล่ๆดูผมว่ามันน่าสนุกดีนะครับมันมีไลบรารีตัวหนึ่งนะชื่อว่า USB HIDUHB HID เนี่ยมันฝังอยู่ที่บอร์ดด้วยนะครับมันฝังอยู่ที่บอร์ดด้วยนะถ้าเราสั่ง help module เราจะเห็นว่า USB HID เนี่ยมีมาแล้วนะครับ UHB HID เนี่ยมีมาแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาไอ้ตัว Raspberry Pi Pico เนี่ยเอาไปทำอุปกรณ์เด้งไปเด้งมาหลุดไหมหลุดนะครับเอาอุปกรณ์เนี่ยไปทำเป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับหรือเกมแพดได้นะครับโทษทีนะว่าฉันหลุดขยับไม่ได้เลยขยับปุ๊บดับทุกอย่างนะครับนะครับทีนี้เราสามารถที่จะใช้เจ้า USB HID มาทำเมาส์คีย์บอร์ดหรือเกมแพดได้นะครับทีนี้ตัวปลั๊กอินนะครับตัวปลั๊กอินหรือตัวไลบรารีที่เราจะใช้นะครับมันจะมีตัวนี้อยู่นะผมเสิร์ชอย่างนี้นะ
show available library นะก็คือตัวนี้นะครับ Adafruit Test ID นะครับอันนี้ผมลงไว้แล้วผมลงไว้แล้วจริงๆในนี้มันจะมีไลบรารีอีกเพียบเลยนะมีบลูทูธอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่มี Apple Media ด้วย Apple Notification Center นะเพียบนะไลบรารีเพียบนะครับมี Date Time ด้วยมี Cursor Control ด้วยเยอะเยอะนะมีเยอะของเล่นเยอะมากทีนี้ไลบรารีที่เราจะใช้คือ Adafruit Underscore HID นะครับไอ Adafruit Underscore HID เนี่ยมันจะมีตัว Python โมดูลย่อยๆอยู่อีกเยอะเลยนะครับตั้งแต่ตัว Gamepad Keyboard อะไรพวกนี้นะครับ Keycode Mouse อะไรพวกเนี้ยก็เอามาเล่นพวกนี้ได้นะเอามาเล่นได้นะอันนี้ผมมีไออะไรนะ Temperature Sensor ไว้อันนี้ก็ดึงมาเล่นได้นะถ้าใครอยากจะเล่นก็ลองเล่นดูแต่เข้าใจว่ามันจะต้องต่อเซนเซอร์เพิ่มข้างนอกอันนี้มันไม่มีอ่ะมาลองดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารีวิวอะไรบางอย่างให้ดูนะครับตอนท้ายเดี๋ยวผมมารีวิวอะไรบางอย่างให้ดูตอนท้ายตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะรับค่า input เนาะเรารับค่า input output ของสวิตช์2ตัวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะมาแก้โค้ดแถวๆนี้นะครับแก้โค้ดแถวๆนี้ผมก็จะสั่งให้มัน print อะไรไปเรื่อยๆก่อนมาไหมโอเคมาไม่พังนี้เราก็มา import ของที่เราจะต้องใช้กันมา import ของที่เราจะต้องใช้กันตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราต้องใช้คือ import USB HID นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ถัดมาก็คือ library ตัวนี้นะ .keyboard นะครับ import นะครับ keyboard นะครับkeyboard keyboard layout นะครับต้องไล่ๆดูนะครับเดี๋ยวเราพอร์ตผิดเปิ้นไอตัว IntelliSense ของตัว VS Code มันก็ฉลาดมากมันก็เลือกอะไรก็ไม่รู้ให้เราไม่ได้ช่วยอะไรนะช่วยแค่ออโต้คอมพลีทให้มันดูสวยๆเฉยๆโอเคนะครับพออินพุตมาแล้วเดี๋ยวเช็คนิดนึงว่ามีอะไรพังไหมนะโอเคไม่พังนะครับไม่พังก็มาเช็คตัวนี้ใหม่อ่ะทีนี้ของที่เราจะใช้คือคีย์บอร์ดเนาะเป็นคีย์บอร์ด USB นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาประกาศตัวแปรนิดนึงว่าเราจะใช้USB HID เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะจากนั้นเราก็ระบุนะครับว่าไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยนะครับคีย์บอร์ดเลเยอร์นะครับคีย์บอร์ดเลเยอร์เป็นแบบไหนนะครับเราใช้คีย์บอร์ดเลเยอร์เป็นคีย์ไทป์เป็นรีพอร์ตคีย์บอร์ดแล้วของ US นะครับตอนนี้เราจะได้ตัวแปรคีย์บอร์ดมาแล้วซึ่งไอ้ตัวแปรคีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นอะไรกับมันได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูถ้าเราไปดูโค้ดนะไปดูโค้ดตรงนี้นะเขาจะบอกว่าเขาบอกว่า send HID keyboard method ที่เล่นได้นะมีเยอะเลยนะครับตั้งแต่ REST นะกินนี่อะไรนะinit อ๋อนี่ไฟล์ device มาเกี่ยวนะครับ init ตึ๊ดมา press นะครับ press ก็บอกว่า send report indicate that given key has been pressed ไอ้ given key ก็คือนี้นะ key code ที่เราส่งไปนะครับบอกว่าเป็น press นะครับมีอีกอันนึงเขาบอกว่าเป็น release นะครับเขาบอกว่าก
ก็คือการกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะไอ้ release ก็คือปล่อยคีย์นะครับจะให้มันทำอะไรนะครับอะไรเป็นแบบนั้นนะครับ release all ก็คือปล่อยทั้งหมดนะครับ send อันนี้ send น่าสนใจ send เขาบอกว่า press given key code press given key code and release all press key นี่ก็ดูน่าสนใจดีเราอาจจะใช้ send ก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะบอกว่า press แล้วก็ release all ก็ได้ซึ่งไอ้ send เนี่ยมันคือpress กับ release all คู่กันอ่ะเดี๋ยวมาดูสมมติว่าผมจะกดปุ่ม gp 20นะให้ส่งตัว a นะแล้วก็ gp 21ให้ส่งตัว b นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะผมก็บอกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์ dot value นะส่งคีย์อะไรไปนะครับ keyboard.press นะครับคีย์โค้ดคือ keycode.a นะครับแล้วเราก็ส่ง keyboard.release ออกไปก็คือสวิตช์ตัวแรกดูดิไม่มีอะไรพังโอเคอันนี้ไม่มีอะไรพังนะเดี๋ยวผมหาหนูทดลองมาอันนึงก่อนผมหาหนูทดลองอันหนึ่งนี่กดจึกมาไหมมาแล้วโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้อันสวิตช์อันสองสวิตช์อันที่สองนะครับสวิตช์อันที่สองบอกว่าส่งตัว b เนาะตัว b ไปนะส่งตัว b ไปนะครับผมก็หนูทดลองมาก่อน เดี๋ยวมันจะวิ่งกระจายตัว a นะครับอันนี้ตัดอันแรกนะอันที่สองนะส่งตัว b ไปนะครับส่งตัว b ไปพอเห็นภาพเนาะนี่เราก็ทำของได้ละทำของเล่นได้ละทำของเล่นได้ละเราจะไปทำอะไรอ่ะให้ส่งนะคีย์บอร์ดคำว่า I love you อะไรเงี้ย มีใครเล่นบอกทำอยู่ HID คีย์บอร์ดเสียบเครื่องคอมพิวเตอร์แฟนแล้วเปิดโน้ตแพดค้างไว้แล้วก็พิมพ์คำว่า I love you โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นมุกเสี่ยวของเด็กเนิร์ดเด็กกีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ก็ดูสนุกดีก็อาจจะลองไปเล่นได้นะหรืออาจจะเอาไปอะไรนะทำเมาส์นะกดเอาเสียบปึ๊กแล้วก็ให้เมาส์มันเลื่อนไปกดปุ่มอะไรนะปุ่ม Windows อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิด Microsoft Word ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่ากดปุ่มอีกทีนึงปึ๊บบอกว่าให้ย่อหน้าต่างนะก็อะไรอ่ะเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยกดอีกปุ่มนึงให้ย่อหน้าต่างแล้วเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเนี่ยอย่างงี้ก็ได้นะสนุกดีนะครับก็แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรืออาจจะเอาไปทำจอยเกมก็ได้ส่งคีย์แพดไปก็ได้นะคีย์แพดพวกเนี้ยไอ้เกมไดโนเสาร์อ่ะที่มันกด Space Bar มีอยู่คีย์เดียวอ่ะนะไดโนเสาร์โครมอ่ะนะครับอันนี้ก็สนุกดีนะอาจจะไปลองต่อปุ่มใหญ่ๆแล้วก็ทำปุ่ม Space Bar ยักษ์อันนี้แล้วกดเล่นเกมกันสนุกดีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่อง input output นะผมว่าน่าจะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับ input output น่าจะเอาไปลองเล่นกันได้แล้วก็ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็ document มันก็อ่านเข้าใจแหละลองไปอ่าน doc ดูผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วไอ้คีย์ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ต่อเข้ากับพิน IO เนี่ยอยากจะได้กี่คีย์แล้วก็ต่อตามพิน IO ไปนะครับสมมติว่าต่อตรงๆอันนี้นะแล้วก็ต่อพิน IO ไปอาจจะเป็นพินดิจิตอลพินนะสัก4ตัวนะอาจจะมี4 5จุดอย่างเงี้ยก็ต่อไปแล้วก็เอาไปทำปุ่มคีย์บอร์ด8ปุ่ม9ปุ่ม
จะทำปุ่มเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะไปทำมีเดียคีย์ก็ได้นะผมให้ผมเห็นเดี๋ยวผมดูคีย์โค้ดก่อนจะมีมีเดียคีย์ไม่แน่ใจของพี่ก่อนปุ่มแอปพลิเคชันมีปุ่มอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะเลยมีหลายปุ่ม4นี่ forward slash access grab access นะครับมีคีย์แพดให้ด้วยนะ minus modifier bit นะครับมีเยอะนะอาจจะต้องไปดูด็อกเพิ่มแหละว่ามีคีย์อะไรบ้างนะครับนี่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 โอเคอยู่โอเคอยู่ครับมีฟังก์ชันคีย์ให้ด้วยนะครับนี่มีพอร์ตมีสกอร์ล็อกมีปริ้นสกรีนด้วยเผื่อใครอยากจะทำปุ่ม copy กับปุ่ม press อันนี้คอนโทรล C คอนโทรล V ปุ่มคอนโทรล C กับคอนโทรล V มีปุ่ม select อันนึงมี3ปุ่มปุ่ม select แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V น่าสนใจก็ถือว่าดีนะไลบรารีเขาก็ทำมาดีแหละนะครับไม่ได้คีริฟคีริอะไรก็ลองไปเล่นดูนะครับใน Adafruit HID ก็จะมีข้อมูลอีกเยอะนะอย่างเช่นเกมแพดนะเกมแพดมีเมาส์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะเห็นมีท่านหนึ่งบอกว่าออกแบบ PCB ให้หน่อยโอ้ออกแบบเองเลยนะครับไม่ยากออกแบบเองเลยไม่ได้ยากอะไรนะครับออกแบบ PCB ผมไปแก้อะไรเนี่ยเลือกไอ้ทำชิ้นทำอะไรพังยืดตืดตืดออกแบบ PCB ใช่ไหมออกแบบ PCB ก็ไม่ยากนะครับ PCB ไม่ยากเลยนี่แนะนำครับตอนนี้ผมเอาวิดีโอแคปเจอร์ออกไปก่อนครั้งที่แล้วเคยแนะนำเรื่อง Easy EDA ไปนะครับแล้วก็มาลองทำตัว PCB ง่ายๆเนาะนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับก็มีเคยไลฟ์เรื่องทำ PCB ไปอยู่พักหนึ่งแหละจะอยู่ในไลฟ์ของโปรไฟล์เนี่ย PCB เนาะนะครับอ่ะผมมีสกิมเมติกอันนี้อยู่นะครับมีสกิมเมติกอันนี้อยู่ซึ่งก็จะต่อ Raspberry Pi Pico ก็คือเอาดูแคปเจอร์มานี่คือตัวนี้นะไอ้เขียวๆเนี่ยนะเขียวๆก็คือตัวนี้นะ Raspberry Pi Pico นะครับแล้วก็มา define ขาเนี่ยขาที่เราจะใช้คือขาอะไรอันนี้คือผมทำบอร์ดเป็น developer board สำหรับต่อ ESP01 นะครับกับ DHT22 นะครับซึ่งขาที่จะใช้ก็จะมีขา17 6 17นะครับแล้วก็15ก็จะต่อขาตามพวกนี้ไปนะครับนี้นี้วิธีการทำง่ายนะครับง่ายนะครับเราก็นี่นะ convert to PCB ครับ convert to PCB กดตึ้งเข้าไปตะดานถ้าใครยังจำกันได้ครั้งที่แล้วเคยเล่นให้ดูแล้วแหละอันนี้มาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้มีอะไรบ้างอันนี้กินหมุนนี่นะ ESP01 นะครับถ้าใครอยากจะให้มันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะทำ IoT นู่นนี่นั่นก็มี2แบบนะเป็น Co-Processor นะครับใช้ESP32 นะครับต่อ SPI ทำ Co-Processor ได้นะครับหรือว่าจะใช้ ESP01 ก็ได้นะผ่าน AT Command ก็อาจจะช้านิดหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันแหละก็จะช้าผ่าน AT Command
เออมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้สกิทไพทอนเนี่ยนะครับมันยังไม่รองรับไอ้ตัวเรียกอะไรนะคือมันยังไม่รองรับตัว UART แบบ full option อ่ะคือปกติเนี่ยถ้าดูตามด็อกของ MicroPython เนี่ยนะหรือไอ้ Python SDK ของฝั่ง Raspberry Pi เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปขอ UART ผ่าน Ripple จาก Ripple เนี่ยมันจะทะลุลงไปแต่เผอิญว่าไอ้ฝั่ง Circuit Python เนี่ยมันดันใช้วิธีการRipple เนี่ยในเรื่องของการดีบักอะไรบางอย่างได้ระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาจะไปหาท่าอื่น เขาจะไปหาท่าอื่นเขาจะไม่ใช้วิธีเนี้ยตามตามที่ Circuit Python ใช้นะครับผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะตอนที่เราจะเขียน UART จริงๆจังๆเนี่ยนะถ้าจะเขียน UART จริงๆจังๆแบบไม่รอ Circuit Python อาจจะต้องถอยไปที่ Micro Python ก่อนหรือเปล่าตอนนี้เราได้ PCB เนาะเราได้ PCB มาอ่านวางปึ๊บปรับแบบเร็วๆนะจับลูกปึ๊บโอเคนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็เร้าครับเราก็เร้ามันทีนี้วิธีการเร้าก็จะมีวิธีการเร้าเซอร์กิตหลายวิธีนะจะเร้ามือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เครื่องมือช่วยเร้าที่เป็นออโต้เร้าก็ได้เดี๋ยวสตาร์ทเร้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนโอเคนะครับไอเนี้ยขาเนี้ยไปลากให้มันถูกนะครับถ้าลากถูกหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าลากถูกหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเซฟก่อนใหญ่ก็ตั้งเราออโต้เรานะครับแล้วก็รันแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะได้ตัว developer board ที่มี Raspberry Pi Pico แปะอยู่นะครับแล้วก็มี pin out นะครับทั้ง2ขา2ข้างนะครับมี pin out แล้วก็มีขาหนึ่งที่ต่อไปที่ ESP01 นะครับแล้วก็มีขาหนึ่งนะครับที่ต่อไปที่ DHT22 นะครับเข้า DHT22 นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูนี่ว่าโอเคไหมนะครับเราก็ไปดูที่รีวิวนะครับนี่ประมาณนี้นี่เลยครับกลับด้านดิโอเคสวยงามนะครับโอเคสวยงามง่ายไหมไปทำเองก็ได้นะ นั่งทำเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าคือก็ต้องมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผมไม่มีนะแต่ผมอะออโต้เล้าเป็นวาดรูปกับออโต้เล้าเนี่ยถนัดเนี่ยแต่ไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะง่ายๆนะเอามาดู 3D view บ้างอะ 3D view นี่นะแล้วก็ถ้าจะสั่งทำก็นี่เลยapplication นะครับแล้วก็ fabrication file นะครับเราไม่เช็คนะครับนี่กดนี้เลย order jlpcb นะครับกดที่ order jlpcb ไปเลยนะครับจบนะครับสั่งทำ PCB ได้ง่ายๆแบบรวดเร็วนะนี่นะกล้องมันบังนี่กดจึ้งไปนะครับกดจึ้งไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเปิดไอ้หน้า JLPCB ไอ้ JLC PCB มาให้นะครับ
แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเรนเดอร์ตัว PCB มาให้เราดูนี่หน้าจอหน้าตาแบบนี้ PCB ที่เราจะได้เราก็เลือกเอามี2เลเยอร์ไซส์ประมาณนี้นะครับควอลิตี้เท่าไหร่จะสั่งกี่ชิ้นนะครับจะสั่ง 8,000 ชิ้นเลยแล้วแต่นะนะเป็น delivery format แบบ single PCB นะครับความหนาเอาหนาเท่าไหร่อันนี้ 1.6 ก็หนาหน่อยนะครับถ้าเป็น 1.0 ก็บางลงมาหน่อยนะครับราคาก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งสีเขียวแดงเหลืองฟ้านะเลือกได้นะฟ้าเป็นขาวหน้าตาแบบนี้นะดำสีประมาณนี้นะชอบสีอะไร ก็กดไปก็จะบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็น copper weight นะจะเอาแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเลือกประมาณ default นี่นะฮะlying probe test อันนี้ก็เทสหน่อยนะว่าไอ้ที่เราลากมาถูกไม่ถูกนะครับอันนี้จะบอกว่า remove order number ไหมนะครับเขาก็จะมีแบบมันจะมีตัวเลข order number แปะอยู่ที่ PCB ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เขาปริ้นลงไปแล้วก็บอกว่า remove order number ได้หรือว่าอาจจะระบุตำแหน่งก็ได้ว่าให้ตำแหน่งไปวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วกด save to cart จ่ายตังค์รอเนี่ย 4-8 วันก็ได้ PCB มาแล้วนะครับนะง่ายๆออกแบบเร็วๆนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวบอร์ดมาลองนะอยากได้ตัวบอร์ดมาลองผมแนะนำไปที่Cytron นะครับ cytron.io นะครับมันจะมีตัวไหนล่ะตอนที่ไม่อยากหานี้ขึ้นดีจังไปดูเอาตัวนี้มาก็ได้นะครับ MakerPy Pico นะนี่ตัวนี้นะครับเอามาลองเล่นก่อนนะครับเอามาลองเล่นก่อนไม่ต้องไปต่ออะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็ลองกับไอตัว Developer Board นี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะต้องต่ออะไรยังไงนะครับต่อกับเซ็นเซอร์อะไรบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็ไปดูสกีมาติกนะครับของตัว MakerPy นะครับแล้วเราก็เอาไปวาดใน EC EDA นะวาดสกีมาติกใหม่นะครับอันนี้ผมก็ดูจากขาของ MakerPy นี่แหละนะครับก็ดูจากขาของ MakerPy ครับแล้วเราก็ลอกมาส่วนหนึ่งนะครับลอกมาส่วนหนึ่งประมาณนี้นะก็ใครอยากจะได้ PCB อะไรพวกนี้นะก็จะสั่งทำผ่าน JLC PCB ก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่อยากทำพวกนี้นะครับก็อาจจะหาซื้อตัว MakerPy Picoมาลองจิ้มกันดูได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเสียบกับเบสบอร์ดอะไรพวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ไปหาซื้อจัมเบอร์ไวมาจิ้มเอานะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะจิ้มกับเบสบอร์ดกลัวจะจิ้มผิดสายอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ซื้อ MakerPy Pico มานะครับมีกรุ๊ปเซนเซอร์มีอะไรอยู่ก็ลองมาจิ้มแล้วก็ลองเทสเขียนกันได้เนี่ยไม่น่าจะยากอะไรนะครับตอนนี้ก็ราคาลดลงราคาลดลงเหลือ209บาททำไมตอนที่ผมซื้อมัน298ลดลงตั้งหลายบาทเลยก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าน่าจะพอสนุกสนานนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับว่าอยากเริ่มต้นง่ายๆก็ซื้อเนี่ย MakerPy Pico ไปถ้าอยากจะจิ้มเบสบอร์ดก็จิ้มไปได้นะครับ อย่างที่บอกนะก็คือตัว Py Picoเขียนภาษา C ได้นะครับเขียน MicroPython ได้เขียน Scikit Python ได้นะครับถ้าใครอยากจะลอง Scikit Python ก็ไปดูที่Python Essential นะครับ Scikit Python Essential นะเอาไปลองเข้าเว็บ Scikit Python ดูนะครับก็จะมีตัวอย่างมีอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยเพียบค่อยๆลองนั่งแกะๆกันไปดูนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกบันดงบันเดิลเนี้ยพวกไลบรารีต่างๆก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเนี่ยก็มาดูจากตัวนี้ได้เนี่ยมาดูจากตัว Scikit-Python
extension ของ VS Code ได้นะครับนะเราสามารถที่จะไปค้นได้นะว่าเราอยากจะดูไลบรารีอะไรบ้างสมมุติว่าผมอยากได้อะไรอ่ะ DHT นะมานี่ไลบรารี DHT มาแล้วอยากได้เกมแพดมีเปล่ามีเปล่าอะไรอ่ะ BM BMP 280BMP 280ก็มีนะ BMP 3000อะไรก็มีนะนะครับอย่างเงี้ยก็เลือก install ลงไปได้เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรวิธีเขียนอันนี้280น่าจะเป็นใน Square 4นะครับก็ลองไปส่องแถวๆdocument ได้นะก็จะมีตัวอย่างมีอะไรพวกนี้แนะนำนี่แหละประมาณนี้นะครับวันนี้เอาตัว PyPico มาเล่นให้ดูนะครับมาลองเล่นในเรื่องของ input output นะครับแล้วก็มาลองทำUSB HID ใครสนใจเอาไปทำปุ่มบอกรักแฟนช่วงวาเลนไทน์เนี่ยก็ทำได้นะเอาวันนี้คงจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาลองเล่นอย่างอื่นกันบ้างนะครับแล้วก็น่าจะมีท็อปิกสนุกสนุกมาลองเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่อง Scikit Python มาเป็นสาวก Scikit Python ได้นะ อย่าไปพึ่งไปเขียนไว้ Core Python กันเยอะเดี๋ยวผมไม่มีเพื่อนเล่น Scikit Python วันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ